ในคลิปวิดีโอนี้นะคะในที่สุดก็มีโอกาสมาทำสักทีค่ะคือในเรื่องของการ detach จากคน detach จากเวลา detach จากผลลัพธ์ detach จากคนที่เขาพูดไม่ดีหรือทำพฤติกรรมไม่ดีใส่เราและ detach จากเวลาและผลลัพธ์ที่ว่าสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยมันจะต้องมาเป๊ะๆแบบนี้นะเพื่อให้เราปล่อยวางทุกสิ่งและให้มันมาในแบบที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นแบบที่ flow มากขึ้นนะคะวิธีการ detach ต่อคนนะคะคือ let them สำหรับ listener วิธีการนี้เป็นวิธีการเดียวเลยค่ะคือ let them ปล่อยเขาอยากพูดอะไรใช่ไหมพูดเลยอยากทำอะไรใช่ไหมทำเลยปล่อยให้เขาทำ let's มองว่ามนุษย์เราอะค่ะจะถูก manipulate ได้ง่ายมากถ้าถูกควบคุมด้วยอารมณ์ดังนั้นหากมีคนมาพูดไม่ดีหรือทำพฤติกรรมไม่ดีใส่คุณลึกๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการจะทำคือเขาต้องการควบคุมอารมณ์ของคุณแล้วคุณเลือกได้คุณมี choice คุณมี choice ที่จะเป็นเหยื่อของเขาหรือคุณมี choice ที่จะใช้สิ่งนี้เป็นหนทางสู่ปัญญาเพราะสุดท้ายแล้วคำพูดก็เป็นเพียงแค่คำพูดคำพูดหนึ่งสามารถส่งผลต่อความรู้สึกของแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างเช่นถ้าวันนี้มีคนเดินมาบอกอลิสว่าอลิสโง่อลิสไม่เจ็บเพราะอลิสไม่ได้โง่อลิสไม่ได้มีความเชื่ออลิสโง่ค่ะทุกคนแต่ถ้าเขาใช้คำพูดนี้ไปพูดกับคนอื่นที่มีความรู้สึกลึกๆภายในใจว่าเขาเนี่ยไม่ฉลาดเขาจะเจ็บมากและสิ่งนั้นสามารถนำไปสู่สุขภาพจิตที่แย่ลงได้แต่ลิสก็ไม่ได้อยากให้คุณไปเบลมคนที่พูดว่าก็เพราะคุณพูดแบบนี้ฉันถึงรู้สึกแบบนี้เพราะถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็กำลังเป็นเหยื่อของเขาจริงไหมคะถ้าเราเลือกที่จะใช้เป็นหนทางสู่ปัญญาเราเห็นคำพูดที่เขาพูดกับเราและเห็นความรู้สึกที่เรามีต่อภายในถ้ามันรู้สึกเจ็บนั่นหมายความว่าเรามีความเชื่อลึกๆว่าเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆมันถึงเจ็บแล้วไปแก้มันซะไป reprogram subconscious mind หรือไปทำไปรักตัวเองมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนนอกจากความเชื่อลึกๆที่จำกัดที่มีอยู่กับตัวเองแล้วนะอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราแคร์คนอื่นนะคือเป็นเพราะว่าขาดความรักจริงๆสมมตินะสมมติว่ากลัวว่านั่งกินข้าวคนเดียวแคร์คนอื่นจังเลยว่าคนอื่นจะคิดยังไงว่าที่ฉันกินข้าวคนเดียวคนอื่นจะคิดว่าฉันเนี่ยไม่มีเพื่อนคบหรือเปล่าจริงๆแล้วอะทุกคนอลิสเชื่อนะว่าไอ้คำแคร์คนอันเนี้ยนะลึกๆแล้วอะมันเกิดจากการที่เราเหงาและเกิดจากการที่เราขาดความรักเรากลัวว่าคนอื่นจะไม่รักเราเลยมีความคิดแบบนี้ดังนั้นอะลองใช้สิ่งนี้เป็นหนทางสู่ปัญญาถ้าคุณไม่รู้ว่าลึกๆแล้วค่ะทำไมคุณถึงแคร์ลองใช้ why question ไม่รู้ทุกคนรู้จัก why question หรือเปล่าอย่างเช่นกลัวว่าตัวเองจะกินข้าวคนเดียวแล้วคนอื่นจะมองว่าไม่มีเพื่อนคบถามตัวเองว่าแล้วทำไมถึงคิดแบบนั้นน่ะและ dive deep ค่ะคือเหมือนใช้คำว่าทำไม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 จนกว่าจะเจอรากเหง้าของคำแบบของความคิดนั้นจริงๆว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะนั่นจะเป็นวิธีการคิดที่จะสามารถทำให้คุณรู้ได้ว่าทำไมคุณถึงแคร์คนมากนักนะคะแล้วก็ไปแก้มันใช้มันเป็นวิธีการเพื่อพัฒนาตัวเองสมมติว่าเลิกๆแล้วคุณมีความเชื่อว่าลึกๆฉันเชื่อว่าฉันไม่ดีพออ่ะถ้าเป็น imposter syndrome ไปแก้มันซะไม่ว่าจะเป็น reprogram subconscious mind ทำอะไรก็ตามที่ทำให้ตัวเองรักตัวเองมากขึ้นหรือปรึกษาจิตแพทย์มันก็หรือนักจิตบำบัดมันก็จะสามารถทำให้คุณแบบดีขึ้นได้คริสมองว่าเราไม่สามารถเดินเข้าไปปิดปากคนเอาพลาสเตอร์ปิดปากคนแล้วบอกเขาว่าห้ามพูดไม่ดีใส่ฉันนะหรืออลิสก็ไม่สามารถที่จะทำ YouTube อลิสก็รู้สึกว่าอลิสไม่สามารถที่จะบอกทุกคนได้ว่าอยู่ต้องพูดดีๆใส่อายนะอยู่ห้ามพูดไม่ดีใส่อายนะเราทำไม่ได้ทุกคนมันเป็นสิ่งที่ out of control จริงไหมดังนั้นนะคะเลือกได้เรามีทางเลือกว่าเราจะเลือกก็เป็นเหยื่อเราจะเลือกที่จะเป็น creator ของชีวิตของเรานะคะนี่แหละเป็นวิธีที่ทำให้เรารู้สึกปล่อยวางได้มากขึ้นนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงที่สำหรับเรามีประโยชน์มากๆเลยคือ be more logical มากกว่า be more emotional เวลาที่เราใช้เหตุและผลมากกว่าอารมณ์ค่ะมันมีข้อดีมากจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะในความสัมพันธ์หรือต่อคนนะคะถ้าเราเป็นคนที่อิโมชันนอลมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิง
ถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์เราจะ romanticize relationship นั้นมากจนเกินเหตุทั้งๆที่จริงๆแล้วคนก็คือคนคนหนึ่งแต่เราไป romanticize ให้คนคนนั้นมีความพิเศษกว่าคนคนอื่นซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เกิดทุกข์ตรงที่ว่าถ้าเราไป romanticize มันมากจนเกินเหตุและวันหนึ่งคนคนนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดไว้หรือสถานการณ์ในชีวิตมันไม่เป็นไปตามในแบบที่เราต้องการอ่ะมันจะเป็นทุกข์แล้วเราจะผิดหวังในชีวิตมากซึ่งไอการผิดหวังนั้นนะอาจนำไปสู่สุขภาพจิตที่แย่ลงได้มีคนคนหนึ่งในชีวิตที่สอนได้ดีมากๆเลยสำหรับลิสนะเขาสอนเกี่ยวกับ I don't chase I attract ให้กับลิสดีมากเพราะว่าในวันที่ลิสให้ attention เขาให้พลังงานเขาเพื่อให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตเขาไม่เห็นค่าแต่วันที่เราตื่นสักทีแล้วเราrealize ว่าจริงๆแล้วคนที่เหมาะสมและคู่ควรที่จะได้พลังงานนั้นคือเราแล้วเรานำพลังงานทั้งหมดกลับมาอยู่ที่ตัวเราเองอะค่ะแล้วเรามองว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยแหละคือคนที่เหมาะสมที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จวันนั้นแหละคือวันที่เราเลือกที่จะ attract แทนและเชื่อไหมว่าจากที่เขาไม่เห็นคุณค่าเราหลังจากที่เขาไม่ได้ให้ค่าความสัมพันธ์เราเขากลับโทรตามเราโทรหาเราเพื่อที่ต้องการเราคืนแต่เราไม่ต้องการเขาแล้วเพราะว่าเราก็เราเอา energy ทั้งหมดกลับมาอยู่ที่ตัวเราแล้วเราไป have fun กับชีวิตอะค่ะมีความสุขกับชีวิตดูแลตัวเองให้ดีขึ้นไปออนเซนไปสปาทำทุกอย่างให้ตัวเองดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะเมื่อนั้นเราจะเอาพลังงานทั้งหมดกลับมาอยู่ที่ตัวเราให้เราก็รู้ว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเขาก็แค่คนคนหนึ่งแต่ว่าเราแค่ไป romanticize เขาให้เขาดูพิเศษมากกว่าคนอื่นมากก็เท่านั้นเองนะคะอยากจะ encourage ให้กับทุกๆคนเลยให้กลับมาโฟกัสอยู่กับตัวเองถ้ามันเหนื่อยที่จะช่วยเหลือคนอื่นมากจนเกินเหตุให้ลองคิดถึงในเรื่องของ win-win situation เพราะว่าอันนี้ Alice ได้ไอเดียมาจาก NLP Leadership Practitioner ที่ Alice ไปเรียนมานะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะความสัมพันธ์หรือว่าใน business อะไรก็ตามอะค่ะมันจะต้องมีการ win-win ถ้าเราให้ฝ่ายเดียวมันจะเหนื่อยถ้าเราเป็นแต่ผู้ให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 ้วันหนึ่งเราจะไม่ไหวเองจริงๆทุกคนแต่ถ้าเรารับบ้างและอีกฝ่ายนึงให้เราบ้างมันจะต้องมีการวินวินเมื่อนั้นมันจะทำให้ความสัมพันธ์หรือ business หรืออะไรก็ตามมันอยู่ได้นานนะคะ next ค่ะคือเรื่องของ talk to the universe ค่ะทุกคนเชื่อป่าวว่าก่อนนี้นะถ้ามีคนมาบอกอลิสอย่างนี้นะจะบอกว่าอะไรคุยกับใครชีซี่มากเลยคลีเช่สุดๆเลยอะไร talk to the universe อะไรซึ่งจริงๆแล้วมันมีจริง Alice realize แล้วว่ามีจริงในที่นี้คือ source energy ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณเรียกนะ God universe source energy the divine อะไรก็ตามที่คุณเรียก Alice คิดว่ามันมีจริงๆพลังงานที่สร้างทุกอย่างบนโลกนี้ให้เกิดที่เป็นพลังงาน source energyถ้าคุณไม่รู้ถ้าคุณปล่อยวางพยายามเปลี่ยน mindset แล้วรู้สึกว่ามันยังมีความกังวลอยู่ข้างในปล่อยได้ไม่สุดเพราะว่ามันมีความกังวลอยู่ข้างในอ่ะขอสัญญาณ ask for a sign ถามเลยว่า what should I do with the situation หรือว่าถ้าสิ่งนี้มันเป็น path ที่ฉันต้องไปจริงๆขอสัญญาณได้ไหมจะสัญญาณอะไรก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณเนาะทุกครั้งที่เราขอนะทุกคนมันได้จริงๆและถ้ามันไม่มานั่นก็เป็นสัญญาณว่ามันยังไม่ใช่ถ้ามันไม่ได้ก็คือมันไม่ใช่นั่นเองถ้าคนที่เคยขอแล้วได้คุณจะรู้ว่ามันได้จริงๆอ่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกเชื่อใจในโลกนี้มากขึ้น trust มากขึ้นและปล่อยได้มากขึ้นว่าเออเดี๋ยวปล่อยให้เขาจัดการปล่อยให้ source energy หรือว่าพลังงานที่สูงกว่าเขาจัดการชีวิตของเราแล้วคุณก็จะได้อยู่ใน flow state มากขึ้นด้วยนะคะถ้าใครไม่เคยขอลองทำสมาธิก่อนก็ได้นะคะให้ตัวเองจิตนิ่งก่อนแล้วก็ตั้งจิตขอสัญญาณว่าฉันมาถูกทางในชีวิตแล้วใช่ไหมฉันขอสัญญาณได้ไหมว่าฉันควรไปไหนต่อในชีวิตแล้วคุณก็คิดเอาเองถามบอกเองเลยว่าคุณถ้ามันใช่คุณจะต้องการเห็นอะไรนะคะลองดูถ้าได้ผลถ่ายรูปมาให้ลิสดูหน่อยนะคะเชื่อไหมว่ามีคนนะที่เคยลิสเคยบอกไปและบอกให้เขาไปขอสัญญาณแล้วเขาได้สัญญาณจริงๆด้วยนะคะลองดูค่ะทุกคนแล้วก็วิธีสุดท้ายค่ะคือในเรื่องของการใช้ the backwards law ค่ะ
The Backwards Law เนี่ยถูกคิดค้นด้วยคุณอลันวอตส์นะคะสิ่งที่เขาบอกเนี่ยคือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเรายอมรับประสบการณ์ดีๆมันจึงดึงดูดเข้ามาหาเราแต่เมื่อเราอยู่ในความรู้สึกขาดหรือความรู้สึกอยากเมื่อนั้นเรากลับดึงดูดประสบการณ์ไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของเราซึ่งลิสเข้าใจว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นเพราะเมื่อเรารู้สึกขาดรู้สึกอยากมันเป็นลึกๆมันเป็นความรู้สึกไม่ grateful ในสิ่งที่มีมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในพลังงานต่ำแต่เมื่อเรายอมรับเราจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งการยอมรับอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเลยในชีวิตของเรานะคะยอมรับไม่ใช่จำนนนะคะเพื่อนๆแต่ยอมรับเนี่ยคือการเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงถ้าอดีตของอลิสไม่ถูกการยอมรับจะไม่มีอลิสในวันนี้และถ้ายอมรับเฉยๆด้วยการที่ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลยก็จะไม่มีวันนี้เช่นเดียวกันเลยค่ะดังนั้นต้องยอมรับพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งคือที่จะสามารถช่วยคุณดีแทชได้ง่ายขึ้นนะคะคือการเข้าสู่จิตวิญญาณภายในทุกคนคะอลิสอะไม่เคยเชื่อในเรื่องของการที่จิตวิญญาณมันเชื่อมต่อกับความรักเลยนะคะจนกระทั่งอลิสอะทำสมาธิและอยู่ในจุดที่ไร้ตัวตนมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยแต่อลิสรู้สึกว่าอลิสคือทุกสิ่งค่ะมันเป็นความรู้สึกที่เข้าใจยากนะแต่ถ้าคุณไปอยู่จุดนั้นจริงๆคุณจะเข้าใจคำพูดอลิสว่ามันมีจริงว่ะไอ้ความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแต่มันคือทุกสิ่งเข้าใจแล้วว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้มันซิงกันมันสัมพันธ์กันคืออะไรคุณและอลิสคือ fraction หมายถึงว่ามีเศษเสี้ยวที่มีหนึ่งเดียวกันเราถึงเข้ากันได้หรือถึงแม้เราจะไม่ได้คุณอาจจะไม่ได้ฟังช่องอลิสแต่คุณอาจจะเป็นคนธรรมดาที่เดินทั่วไปอะค่ะมันมีสิ่งที่เกี่ยวพันกันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันคือหนึ่งเดียวกันหมดค่ะอลิสเข้าใจเรื่องนี้เวลาที่เราทำสมาธิถ้าคุณทำสมาธิของอลิสที่เรียกว่า Into the Unknown แล้วคุณฝึกฝนมันไปเรื่อยๆนะคะอลิสเชื่อว่าคุณจะสามารถเข้าถึงความรู้สึกนี้ได้จริงถ้าคุณไม่ชอบการทำสมาธินะการที่คุณเอาตัวเองออกจากปัญหาในชีวิตออกจากความเครียดออกจากทุกสิ่งที่คุณรู้ว่ามันคือตัวคุณอาจจะไปต่างจังหวัดอยู่กับธรรมชาติอะไรก็ได้คุณจะสามารถเข้าถึงความรู้สึกนี้ได้นะสมัยก่อนอลิสเคย manifest ในมุมมองของอีโก้ที่ต้องการเงินเพื่อที่จะ reflect ความขาดลึกๆภายในของตัวเองซึ่งไม่ได้หมายความว่าการอยากไม่ดีการอยากเนี่ยโอเคเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรา manifest ในมุมมองของจิตวิญญาณนะคะเราจะรู้สึกเต็มภายในและวัตถุไม่ได้มา define เราอ่ะเพื่อนๆและถ้าเราได้สิ่งใดมันจะไปเพิ่มความรู้สึก fulfill ที่มีอยู่ภายในของเรามากขึ้นนะคะมันไม่ใช่ว่าถ้าในมุมมองของอีโก้อ่ะมันจะเป็นแบบนี้มันคือถ้าเราได้สิ่งนี้จะมีความสุขอยู่แค่3นาทีแล้วก็จะหาสิ่งใหม่เพื่อทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็พอได้สิ่งนั้นมาก็จะกลับไปเป็นคนขาดเหมือนเดิมแล้วก็โอเคพยายาม manifest คือมันจะเป็นวนลูปแบบนี้แต่ถ้าคุณ manifest ในมุมมองของจิตวิญญาณมันจะนิ่งแล้วคุณจะเข้าใจสัจธรรมชีวิตว่ามันไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนไปตลอดชีวิตซึ่งเวลาที่อลิสพูดแบบนี้คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าคนที่มีความคิดเรื่องแบบนี้มักจะมองว่าเงินไม่สำคัญไม่ใช่เงินสำคัญและสำหรับอลิสนะเงินให้ความสุขกับอลิสได้จริงและเงินให้ความสะดวกสบายกับชีวิตของอลิสมากและอลิสก็ชอบของสวยๆงามๆอลิสก็ชอบใช้เงิน แต่มันเป็นการเข้าใจว่าไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่จีรังยั่งยืนมันก็ใช้การฝึกฝนนะคะการทำสมาธิก็ช่วยได้การไปอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นก็ช่วยได้ฟังธรรมะก็ช่วยได้เข้าใจสัจธรรมชีวิตมากขึ้นก็ช่วยได้เวลาที่มีคนมาว่าเราแล้วเราเข้าใจสัจธรรมชีวิตมันก็จะทำให้เราปล่อยวางได้มากขึ้นเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าอลิสอาจจะมีบทมาวางไว้ตรงนี้ดีไหมคะหรือไม่ก็พูดภาษาอังกฤษบ้างดีกว่าเพื่อที่แบบเผื่อน้องๆที่เขาดูอลิสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะฝึกภาษาอังกฤษได้มากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเพื่อตัวเองจะได้ลื่นไหลมากขึ้นด้วยนะคะแต่ก็อลิสก็ฝึกอยู่นะคะกำลังฝึกพูดภาษาไทยให้ฉะฉานมากขึ้นนะคะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็อยากส่งความรักให้กับทุกคนขอให้ทุกคนมีชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะมีขอให้ทุกคนได้มีโชคดีขอให้ followers ของอลิสทุกคนโชคดีมีชัยกันทุกๆคนเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังใหม่แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณปล่อยวางแล้วก็ detach ได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย